สวัสดีครับดร.คิดรายการสุขภาพที่เข้าใจง่ายแสนง่ายเพราะมีผมดร.คิดเป็นคุณหมอประจำรายการครับผมจะพาไปดูผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้กันนะครับพอติดเชื้อปั๊บอีโบลาก็จะเริ่มแสดงอาการประมาณวันที่2ถ้าไม่ได้รับการรักษาภายใน21วันก็จะเสียชีวิตทันทีเลยล่ะครับเมื่อเชื้ออีโบลาเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วมหาศาลแล้วก็แพร่กระจายทางเลือดไปสู่ทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายและจะสร้างสารไซโตคีนหลายชนิดที่ทำให้เกิดอาการอักเสบอย่างรุนแรงเมื่อร่างกายสูญเสียการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคก็จะยิ่งติดเชื้อรุนแรงยิ่งขึ้นอวัยวะต่างๆจะเกิดการล้มเหลวเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปสัปดาห์หน้าผมจะพาไปรู้จักวิธีป้องกันอีโบลากันครับให้ดร.คิดเป็นหมอประจำตัวคุณสิครับ